เมื่อแม่ของจูนหายตัวไปพร้อมกับแฟนหนุ่มคนใหม่ระหว่างทริปที่โคลัมเบียวัยรุ่นสาวจึงใช้เทคโนโลยีและการสืบค้นในโลกของอินเทอร์เน็ตในการสืบหาความจริงยิ่งสืบค้นมากเท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่เคยรู้ตัวตนของแม่เลยเรื่องราวของ Missing Search หาแม่หายที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับMissing Search หาแม่หายคือหนังที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของ Searching Search หาสูญหายที่ฉายในปี2018นะครับซึ่งใช้ทีมสร้างชุดเดียวกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวใหม่แต่ยังคงเรื่องหลักอยู่ในธีมของการตามหาบุคคลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตครับMissing ก็เล่าเรื่องราวของจูนเด็กสาววัย18ปีที่เข้าสู่วัยรุ่นเต็มขั้นชีวิตส่วนใหญ่นั้นก็อยู่กับเพื่อนและหน้าจอในโลกโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตแต่ลึกๆแล้วเธอนั้นก็ยังไม่หายเศร้าโศกต่อการจากไปของพ่อเธอที่เสียชีวิตตั้งแต่เธอนั้นยังเป็นเด็กครับจูนได้อยู่กับเกรซคุณแม่ของเธอเพียงลำพัง2แม่ลูกแต่สิ่งที่ผักใสความสัมพันธ์ระหว่างจูนกับแม่ก็คือเกรซเริ่มเปิดใจคบหากับชายคนใหม่ที่ชื่อว่าเควินชายวัยกลางคนเชื้อสายเอเชียที่คอยมาดูแลเอาใจใส่เกรซเป็นอย่างดีจนเกรซนั้นเปิดใจยอมรับจูนก็เลยมีความรู้สึกไม่ดีกับแม่เพราะคิดว่าแม่นั้นลืมพ่อของเธอไปแล้วครับเธอจึงปิดกั้นโลกโซเชียลมีเดียของเธอกับแม่ปิดตำแหน่งโทรศัพท์มือถือไม่ให้แม่ตามหาได้ง่ายๆและไม่ยอมฟัง voice mail ที่แม่ฝากเอาไว้เลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกรซก็ได้ตกลงรับปากรับคำเควินที่จะไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ที่โคลัมเบียเธอก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีของจูนเป็นเงินจำนวนมากเพื่อให้ลูกสาวของเธอนั้นเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและก็ฝากให้เพื่อนสาวที่เป็นทนายดูแลจูนอีกต่อหนึ่งสิ่งเนี้ยทำให้จูนรู้สึกว่าจะเป็นอิสระจากแม่แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามทีแม่กับแฟนใหม่ก็ได้เดินทางไปที่โคลัมเบียก็จะมีโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียของเควินเกี่ยวกับการเดินทางของทั้งสองคนเป็นระยะเริ่มตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตลอดทริปผ่านไปไม่กี่วันจูนก็ทำการเบิกเงินที่แม่โอนมาให้ก้อนใหญ่เกือบหมดจัดงานปาร์ตี้ชวนเพื่อนวัยรุ่นมาแฮงเอาท์ที่บ้านซะเลยแต่เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่จูนแฮงเอาท์หัวกำลังมึนงงอยู่แม่ก็ส่งข้อความมาว่าให้เธอไปรับที่สนามบินในช่วงเช้าและเนื่องจากบ้านนั้นรกมากเธอจึงจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดให้แล้วก็รีบเดินทางไปยังสนามบินเธอรอรับแม่และเควินอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่ได้เดินทางมาตามเวลาที่นัดและเมื่อจูนโทรศัพท์ไปหาแม่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับแม้กระทั่งวิดีโอคอไปก็ไม่ยอมรับสายนั่นมันสร้างความมึนงงให้กับเด็กสาวเป็นอย่างมากเธอจึงรีบกลับบ้านทันทีจูนเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากครับจึงรีบทำการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของแม่และแฟนหนุ่มโทรศัพท์ไปยังโรงแรมที่โคลัมเบียเพื่อถามว่าแม่ของเธอกับแฟนหนุ่มนั้นได้ออกมาจากโรงแรมหรือทิ้งอะไรเอาไว้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกว่าทั้งสองคนนั้นทิ้งทุกอย่างเอาไว้ในห้องจูนจึงขอความช่วยเหลือให้ทางโรงแรมนั้นรีบส่งฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดมาให้เธอดูแต่ทางโรงแรมก็ได้บอกว่าให้เธอนั้นเดินทางมายังโคลัมเบียเพื่อมาดูด้วยตัวเองแต่ก็มีเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็เพราะว่าทุกๆ48ชั่วโมงจะมีการบันทึกเทปวิดีโอทับและเมื่อถึงจุดนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นนั่นมันไม่พอให้เธอเดินทางไปถึงโคลัมเบียได้จูนก็ทำการค้นหาบุคคลที่จะสามารถไปดูกล้องวงจรปิดแทนเธอได้นะครับโดยการเลือกจ้างฮาเวียชายหนุ่มใจดีวัยกลางคนเป็นพนักงานทำความสะอาดอิสระที่รับเงินรายชั่วโมงละ8ดอลลาร์ครับเพื่อให้ไปดูกล้องให้แต่ก็ไม่ทันเวลานะฮะ
แต่ฮาเวียร์นั้นก็ทำงานได้ดีมากกว่านั้นเขาก็ได้สอบถามกับพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมจึงรู้ว่าทั้งสองคนนั้นได้เดินทางไปยังร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและเมื่อเดินทางไปที่ร้านนั้นก็รู้ว่าทั้งสองคนนี้ซื้อแม่กุญแจขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามครับจูนก็ได้ขอร้องให้ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโคลอมเบียได้ช่วยเธอนั้นหาแม่ของเธออีกต่อหนึ่งนะฮะซึ่งเอไลจาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดีครับจูนก็ได้เข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องสาธารณะในโคลอมเบียนะครับแล้วก็สืบหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกุญแจจนพบสถานที่หนึ่งที่เป็นสะพานที่คู่รักนั้นมักจะมาคล้องพวงกุญแจไว้กับราวสะพานครับเธอจึงให้ฮาเวียร์ไปที่สะพานแห่งนั้นและในขณะเดียวกันเธอก็ดูกล้องสาธารณะไปด้วยแล้วก็พบว่าเควินเนี่ยกำลังขอแม่เธอแต่งงานที่สะพานแห่งนี้ครับอย่างไรก็ตามนะฮะเอไลจาก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่ได้จากโคลอมเบียมาให้กับจูนได้ดูนะครับซึ่งในคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าเกรซและเควินเนี่ยได้เดินทางออกจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแต่สักพักก็มีรถตู้ทึบคันหนึ่งและก็มีผู้ชายคลุมหน้าประมาณ 2-3 คนเนี่ยเข้ามาจับตัวเกรซและเควินขึ้นรถตู้ไปครับนั่นก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าเกรซกับเควินนั้นถูกลักพาตัวซะแล้วครับด้วยความสามารถของจูนนะฮะจูนจึงรีบพยายามสืบหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวตนของเควินแล้วเธอก็สามารถเข้าถึงรหัสในการใช้โซเชียลมีเดียของเควินรวมถึงรหัสการใช้ Gmail ของเควินได้ครับนั่นทำให้จูนรู้ว่าเควินเนี่ยเคยมีประวัติทางอาชญากรรมและเพิ่งออกจากคุกมานะฮะแถมตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นผู้ชายที่เหมือนว่าดูจะใจดีนะคะแต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรืออาชญากรที่ล่อลวงหญิงสาวมาแล้วหลายคนครับจูนจึงนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ FBI และเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตได้รับรู้นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้เลยฮะเพราะนั่นมันคือข้อมูลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและไม่สามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้นะครับจูนก็ยังสืบหาตัวตนของเควินผ่านโซเชียลมีเดียและ Gmail ของเขาต่อไปครับและเมื่อจูนค้นหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเควินรวมถึงภาพถ่ายที่แม่ของเธอนั้นไปเที่ยวกับเควินในโคลอมเบียอย่างละเอียดนะฮะจูนก็สังเกตได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปภาพนั้นดูผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนกับแม่ของเธอทุกประการแต่เมื่อลองพิจารณาให้ดีนะครับและก็ตรวจสอบกับข้อมูลบุคคลที่เควินเคยติดต่อทางโซเชียลมีเดียก็พบว่ารูปการเที่ยวในโคลอมเบียทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่รูปของแม่เธอเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นหญิงสาวที่มีลักษณะคล้ายกับแม่ของเธอนะครับและมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ FBI ที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกรซแม่ของจูนเนี่ยไม่ได้ออกเดินทางออกไปนอกสหรัฐอเมริกาโดยด้วยซ้ำนะครับเกรซเนี่ยหายตัวไประหว่างเดินทางไปสนามบินนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้คนพยายามออกตามหาตัวของเกรซระหว่างเส้นทางจากบ้านสู่สนามบินนั่นแหละนะครับแต่ก็หาไม่เจอครับแต่สถานการณ์เข้าสู่จุดเลวร้ายที่สุดก็คือเกรซแม่ของจูนนั้นแท้จริงแล้วก็ยังมีตัวตนหนึ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้นะฮะโดยอำนาจของศาลที่สั่งให้ปิดบังตัวตนครับในขณะเดียวกันนะฮะสื่อมวลชนและผู้คนในโซเชียลมีเดียก็หันความสนใจมาที่ตัวตนของเกรซมากกว่าจะกลับไปหาข้อมูลของเควินที่น่าสงสัยนะครับและก็รู้ข้อมูลว่าไอ้การลักพาตัวในโคลอมเบียนั้นมันเป็นการจัดฉากทั้งหมดครับและแม้กระทั่งการหายตัวไปของเกรซนั้นมันก็น่าเกิดจากการจัดฉากของตัวเกรซเองด้วยซ้ำนะฮะข่าวตัวตนของเกรซและการหายตัวไปของเธอเนี่ยมันก็ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างนะฮะระดับประเทศนั่นทำให้สื่อมวลชนบางสื่อเริ่มไม่พอใจที่รัฐทุ่มเงินอย่างมหาศาลในการค้นหาเกรซที่พยายามทำตัวเองให้หายไปครับสื่อมวลชนจำนวนมากนะฮะก็บุกมาสร้างความรำคาญที่หน้าบ้านของจูนด้วยนะครับและก็สื่ออย่าง Netflix ก็พยายามนำเรื่องราวของจูนกับแม่เนี่ยไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์บางสื่อนั้นก็นำข้อมูลไปใช้ผิดจากความเป็นจริงแล้วเอาไปเผยแพร่ครับนั่นมันก็สร้างความเสียหายให้กับตัวจูนและก็แม่ของเธอเป็นอย่างมากนะครับ
แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือจูนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแม่ของเธอนั้นยังมีอะไรปิดบังอย่างมากมายและเธอก็แทบไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแม่เลยนะครับแต่จูนเนี่ยก็ยังไม่หมดหวังยังคงพยายามสืบหาความจริงต่อไปเกี่ยวกับแม่ผ่านโซเชียลมีเดียและโลกอินเทอร์เน็ตครับจูนจะสามารถตามหาแม่และรับรู้เรื่องราวความลับของแม่ได้หรือไม่ซึ่งหน้าที่ต่อไปนี้ก็ต้องเป็นของท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าเล่าต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะไม่สนุกเอาเลยนะครับและมันมีเรื่องราวการหักมุมอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นก็จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปติดตามรับชม Missing ต่อได้ทาง Netflix เอาเองเลยนะครับ Missing เสิร์ชหาแม่หายก็มีเรื่องราวพลิกผันมากเลยนะครับมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากเกินคาดเดาไว้ใจใครในเรื่องเนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวเลยครับและไม่ไว้ใจเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้เลยเช่นกันนะครับแม้แต่จะเป็นภาพความทรงจำของตัวเองเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้เหตุการณ์นั้นมีความไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเรื่องตลอดเวลาสร้างความประหลาดใจในเรื่องยิ่งกว่า Searching เสิร์ชหาสูญหายที่ฉายในปี2018นะครับมันมีความล่อลวงคนดูเก่งมากนะฮะก็เอาเป็นว่าต้องขอชมทีมเขียนบทที่มีความเก่งมากๆเลยนะครับสิ่งที่มันดีงามมากๆก็คือการหักมุมแบบอลังการชุดใหญ่ไฟกระพริบรัชราลัยเธียเตอร์ก็ยังสู้ไม่ได้ฮะและการหักมุมเนี้ยเป็นการหักมุมที่ใกล้ตัวตัวละครเอกแบบมากๆเลยนะครับแบบคาดไม่ถึงเลยนะฮะซึ่งทำได้ดีไม่แพ้กับ Searching เลยทีเดียวครับแม้หนังเนี่ยจะมีวิธีการเล่าเรื่องผ่านหน้าจออย่างเดียวนะฮะแต่ก็ทำให้เรานั้นลุ้นได้ทุกขณะภาษาภาพยนตร์นั้นมาเต็มเลยนะครับใช้เอกลักษณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียผ่านหน้าจอและก็สื่อสารออกมาเป็นภาพยนตร์ได้ดีมากนะครับบ่อยครั้งนะฮะที่คนดูเนี่ยจะได้เห็นสิ่งที่ตัวละครไม่ได้เห็นครับเช่นมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบควบคุมระยะไกลนะฮะหรือเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นผ่านหน้าจอแต่ตัวละครนั้นน่ะกลับมองไม่เห็นครับหรือแม้กระทั่งแสดงถึงวิธีการสื่อสารผ่านภาษาที่มันมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถรับรู้ข้อมูลกันได้นะครับโดยผ่านการแปลของระบบอินเทอร์เน็ตครับทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะคุ้นชินในสายตาของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปนะฮะแต่เมื่อมันถูกร้อยเรียงและถ่ายทอดออกมาเป็นหนังเนี่ยมันก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราได้เป็นอย่างมากเลยครับหนังปล่อยให้เรื่องเนี่ยไหลแบบเร็วๆเลยนะครับการที่ตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยค้นหาอะไรได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นเพราะหนังเขาปูทางมาดีครับโดยเฉพาะข้อมูลของคนผู้ต้องสงสัยนะฮะที่ตัวละครเอกเจาะเข้าไปได้นั้นก็เพราะว่าหนังเขาปูทางเอาไว้ว่าทางตำรวจไม่สามารถทำได้ครับการแฮกเข้าสู่ระบบไปใช้ข้อมูลเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะไม่สามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้แต่เมื่อจูนทำได้โดยที่ไม่สนกฎหมายเนี่ยเรื่องจึงดำเนินได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญนะฮะสปีดอินเทอร์เน็ตในหนังเนี่ยมันเร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่าตัวละครเอกจะโหลดอะไรหรือคลิกอะไรเนี่ยหรือติดต่ออะไรก็สามารถสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับด้วยความที่สปีดอินเทอร์เน็ตในหนังมันเร็วมันก็เลยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเร็วตามไปด้วยครับหนังมีเรื่องราวที่เข้มข้นและไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอไปได้เลยนะครับสมแล้วนะฮะที่ Missing เนี่ยมาจากทีมสร้าง Searching เสิร์ชหาสูญหายครับแต่ที่มันต่างกันก็คือ Missing เด็กคนนี้มีความเก่งในการใช้อินเทอร์เน็ตมากๆเลยนะฮะจึงค้นหาอะไรรวดเร็วมันก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยเดินเร็วกระชับฉับไวไม่มีอะไรน่าเบื่อเลยครับผนวกกับการติดต่อที่มันฉับไวและเร็วมากๆนะฮะรู้ว่าควรจะเข้าไปหาอะไรที่ไหนและก็รู้ว่าควรจะค้นหายังไงนะครับซึ่งในหนังเนี่ยทำให้จุดเนี้ยมันเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีนะฮะและทีมสร้างเขาก็รู้ว่าคนดูนั้นคุ้นชินกับการเล่าเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็เลยตัดต่อได้อย่างรวดเร็วจุดเนี้ยต้องขอชื่นชมทีมงานตัดต่อด้วยนะครับชอบการแสดงถึงมุมมองที่แสดงให้เห็นว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยหลายอย่างนะครับเช่นระบบการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลนะฮะแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างมหาศาลด้วยเช่นกันครับ
เช่นการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาการใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในช่วงสำคัญทีมงานจึงแฝงในการนำเสนอถึงสิ่งที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงมากกว่านะครับนอกจากนี้ฮะหนังยังเล่นกับประเด็นทางสังคมหรือกระแสสังคมได้ดีนะครับการแตกตื่นของสื่อมวลชนการกระหายในการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่กระทั่งการนำเสนอแบบใส่สีตีไข่โดยไม่สนแม้กระทั่งเจ้าของเรื่องโดยซ้ำนะครับยังมีการจิกกัดสื่อที่ผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์นะฮะซึ่งรีบนำเรื่องนี้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือการนำความทุกข์ของคนจริงไปขายในรูปแบบของความบันเทิงครับหนังทำให้เห็นอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงและก็ดูเหมือนว่าจะมีบางจุดนั้นอาจจะงี่เง่าไม่ฟังใครนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าตัวละครเอกเนี่ยเป็นเพียงแค่วัยรุ่นอายุ18ปีเท่านั้นที่มีความร้อนรนกับการหายตัวไปของแม่เมื่อมีอะไรไม่ถูกใจก็ต้องเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นธรรมดานะครับก็ต้องขอยอมรับว่านักแสดงนำที่แสดงเป็นจูนนะฮะซึ่งแสดงโดยสตอมรีดเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ของจูนออกมาได้ดีมากเลยครับแต่ก็น่าเสียดายนะฮะตรงที่ถ้าใครภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแบบผมเนี่ยอาจทำให้การอ่านที่มันถูกแปลผ่านหน้าจอเนี่ยทำให้เราอ่านไม่ทันนะฮะเพราะหนังเขาเน้นในการสื่อสารโดยการสนทนาด้วยการพิมพ์ข้อความซะมากเลยนะครับเมื่อเราอ่านไม่ทันมันก็มีปัญหาเรื่องการตกหล่นข้อความบางอย่างที่อยู่บนหน้าจอนะฮะที่มันออกมาอย่างมหาศาลเนี่ยได้เลยครับและบางข้อมูลนะฮะหรือบางบทสนทนาเล็กๆน้อยๆนั้นมันก็กลายเป็นจุดเฉลยใหญ่ของเรื่องซึ่งจุดเนี้ยเราอาจจะพลาดไปได้อย่างที่เรานั้นไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะ Missing Search หาแม่หายก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านคำวิจารณ์ครับได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงมากนะฮะนักวิจารณ์ให้ไว้ถึง 87% คนดูให้ถึง 90% ครับส่วนเว็บไซต์ IMDB นะฮะให้คะแนนความชอบถึง 7.1 เต็ม10คะแนนเลยนะครับก็เป็นอันว่านะฮะใครชอบหนังสไตล์สืบสวนสอบสวนลึกลับซับซ้อนดำเนินเรื่องฉับไวการหักมุมแบบอลังการ Missing เสิร์ชหาแม่หายจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Missing เสิร์ชหาแม่หายเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ